็นคลิปของเพื่อนฝูงเขาก็จะปาร์ตี้วันเกิดกันครับแต่ว่าหนึ่งในเพื่อนเนี่ยฮะที่จะไปอวยพรวันเกิดเพื่อนในวันเกิดเนี่ยแกเป็นครูภาษาไทยครับเออแกก็เลยแบบว่าอยากมีอะไรพิเศษพิเศษให้เพื่อนรักคนนี้หน่อยนะฮะเอ้าลองชมฮะพิเศษยังไงเชิญครับจะละเออเฮ้อเออเออเออวายหึงเงยเฮ้ยพระไตรหึงเงยเฮ้ยเป็นหึงเงยมิ่งชัยเอ้ยอันเอ้ยทรงศรีละเออเงยเงยเอ้ยขอโปรดละเออช่วยหึงเงยพระนี้หึงเงยตามหึงเงยวัดจีเอ้ยอันเอ้ยมงคลเออเงยเอ้ยเนื่องด้วยละเออเป็นหึงเงยวันเกิดหึงเงยพรหึงเงยประเสริฐเออซ้ำเอ้ยฤทธิ์ผลเออหึงเงยเอ้ยคือผมสารภาพเลยผมจำคำอวยพรไม่ได้ครับครับผมจำได้แค่เออเฮ้ยเฮ้ยอวยพรว่าอะไรอ่ะเต๋อเออก็อวยพรวันเกิดเหมือนธรรมดานี่แหละขอให้มีชีวิตที่ดีขอให้มีความสุขทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองอะไรแบบนี้อ้าวน้องที่ใส่แว่นนะฮะเสื้อสีเขียวเนี่ยเป็นคนแต่งขึ้นมาครับเขาบอกว่าเป็นบทของโอเอวิหารรายทำนองกาบยานี11หรือเรียกกันว่าบทโอเอเบิร์ธเดย์อ๋อแต่งใหม่แต่งใหม่นะครับมีคนบอกว่าเออเข้าท่าดีเหมือนกันนะจัดปาร์ตี้แบบว่ามีการเล่นสักกวาแบบนี้ เดี๋ยวจะเอาไปทำที่บ้านบ้างผมว่าเดี๋ยวต้องมีดีเจสามชาติรีมิกซ์สักคนหนึ่งได้ไปเห็นคลิปนี้เข้าแล้วเราจะได้เห็นแบบเวอร์ชันสามชาติรีมิกซ์อ๋อเหรอเดี๋ยวจะเอามาทำใช่ไหมผมคิดว่าเพราะว่ามันได้มากเสียงมันได้มากผมนี่ขนาดมิกเพลงไม่เป็นยังอยากจะมิกเพลงเลยไม่รู้จะจำได้แต่เนี่ยเนี่ยแต่ผมว่าคนที่ได้รับการอวยพรวันเกิดแบบนี้ก็ประทับใจนะเพราะว่ามันก็เป็นการอวยพรที่แปลกใหม่อ่ะครับไม่เคยได้รับการอวยพรแบบนี้มาก่อนในชีวิตเหมือนกันนะฮะสายตาปรับปื้มเนาะอวยพรวันเกิดแบบครูภาษาไทยครับครับผม